ถ้าคุณมีพระพิฆเนศหรือถ้าสมมติใครไม่ว่าก็เริ่มแต่วันอาทิตย์นี้ได้เลยแหละใครมีพระพิฆเนศใครบูชาพิฆเนศอย่างน้อยเนี่ยคุณจะต้องเอามาส่งน้ำเหมือนเอาง่ายเหมือนคนไทยอย่างเงี้ยช่วงสงกรานต์จะส่งน้ำพระหมายถึงว่าอันเนี้ยเขาจะเชื่อว่าพระพิฆเนศจะลงมาบนโลกมนุษย์เนี่ยคือคเนศจตุรถียังไงอุ๋ยท่านเป็นวันประสูติของพระพิฆเนศนะคะแล้วก็จะลงมาวันที่19ถึง28กันยาจะลงมาประทานพรให้คนที่ศรัทธาแล้วก็สาวกของท่านจะลงมายังโลกมนุษย์ในช่วงเวลานี้ใช่ค่ะ19ถึง28ประมาณ9วันนี้แล้วต้องบูชาท่านด้วยอะไรต้องทำยังไงก็บูชาท่านก็ส่งน้ำแล้วก็น้ำเวลาส่งเนี่ยแล้วแต่น้ำเปล่านมโยเกิร์ตน้ำหอมอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยน้ำเปล่าถ้าสมมติเอาง่ายคุณมีพระบางทีอะบางคนบอกอ่ะถ้าสมมติเอาให้ถูกจริงก็คือต้องมีนมน้ำผึ้งโยเกิร์ตอะไรเงี้ยอุ๋ยที่ต้องนมน้ำผึ้งโยเกิร์ตน้ำเปล่าน้ำเปล่าแล้วก็ต้องล้างให้สะอาดล้างให้สะอาดแล้วก็เช็ดแล้วก็เอาน้ำหอมฉีดท่านอย่างช่วงนี้ใครลองขอช่วงนี้อันขนมโมทกะราดูโมทกะถวายผลไม้ช่วงนี้อย่างน้อยในช่วงที่เขาลงมาเขาเชื่อว่าเป็นวันที่พระพิฆเนศลงมาบนโลกมนุษย์อันนี้เราไม่ได้คิดกันเองนะคะเขาทำกันมานานแล้วเขาทำกันมาเป็นพันๆปีเขาสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยแบบว่าที่อินเดียตัวเองเมื่อก่อนเคยไปอินเดียเคยแบบว่าใครไปอินเดียไปกับอียิปต์เนี่ยที่อินเดียเนี่ยแต่ละเมืองเขาจะสร้างเป็นองค์ใหญ่ๆอย่างนี้แล้วประเทศไทยเริ่มทำแล้วนะประเทศไทยทำแล้วที่สนามสุขเห็นไหมฮะคนสมาคมอินเดียปรากฏว่าหลังจากที่ทำปุ๊บเชื่อไหมพระพิฆเนศเป็นพันๆหมื่นๆองค์เลยนะเสร็จแล้ววันที่เขาจะกลับสวรรค์นะเขาก็จะเอาพระพิฆเนศเหล่านี้ไปลอยไปลอยแล้วทุกอย่างเป็นทรายก็คือกลับไปสู่พื้นดินเหมือนเดิมของพลังกายมากเลยสิใหญ่แต่ทุกอย่างจะต้องเป็นทรายทำจากทรายทำจากทรายเพราะว่าพระพิฆเนศเนี่ยจะต้องแบบว่าละลายไปกับน้ำถูกต้องไหมฮะเขาก็เชื่อว่าเอาทุกเอาโศกเอาโรคเอาภัยเอาสิ่งที่มีบางคนเนี่ยเห็นไหมเมื่อก่อนอีกหลายๆคนก็จะอุ้มไปอย่างเงี้ยอุ้มไปแล้วก็เอาไปลอยน้ำแต่ส่วนใหญ่อย่าไปคิดพิสดารไปทำเอาเป็นไฟเบอร์กงไฟเบอร์การ์ดมันผิดธรรมเนียมเขานะฮะต้องให้เขากลับไปสู่ธรรมชาติหมายถึงว่าจริงๆแล้วต้องใช้ทรายคือต้องปั้นจากอินเดียเขายังเอาทรายมาปั้นเอาดินมาปั้นอยู่ดินมาปั้นนี่เป็นองค์ปูนด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้ปูนเป็นดินใช่ไหมดินจะได้ละลายใช่ไหมคืออะไรก็จะที่ละลายอ่ะน็อตที่มันกลับสู่ธรรมชาติแต่คนไทยนี่โอ้ฉันเห็นหลังๆคนทรงเจ้าทั้งหลายเอาไฟเบอร์การ์ดบ้างอย่ามันจะบาปเอานะฮะคนอินเดียเขาถือว่าเป็นช่วงเทศกาลเฉลิมฉลองวันเกิดวันเกิดพุทธเจ้าเขาจัดกัน10วันเลยใช่ไหมอุ๋ย10วันค่ะทุกวันเลยแต่เราเริ่มวันที่19ใช่ไหมอาจารย์ใช่ค่ะเริ่ม19คือจะเป็นงานใหญ่ส่วนใหญ่คนจะสวดวันนั้นที่เมืองไทยมีจัดไหมมีไหมมีลงมีไหมวัดแขกมีไหมก็มีใช่ไหมเขาเอาไว้ที่สนามสุขไงเธอเขาตั้งไว้เป็นองค์ใหญ่เสร็จแล้วปุ๊บเขาก็จะเอาไปลอยที่แม่น้ำเจ้าพระยาเนาะเราเคยไปกันถ้าเกิดใครอยากไปดูพิธีกรรมของเขาก็สามารถที่จะไปที่สนามสุพรรณกันนะไปได้ไปได้อันนี้ที่สนามที่ต่างๆอันนี้ที่อินเดียอ๋อที่อินเดียพวกเหมือนจำได้ปีที่แล้วก็ทำยิ่งใหญ่นะของประเทศไทยอ่ะก็ฉันไปมาใช่ไหมทำยิ่งใหญ่บนท้องฟ้ากลายเป็นรูปพิฆเนศอ่ะใช่นี่ไงนี่ไงใช่ใช่ใช่ที่คนดำเคยทำอันนี้หรออันนี้หรอใช่ค่ะใช่ปีที่แล้วเนี่ยปีที่แล้วดำผมยังดำอยู่เลยอ่ะปีที่แล้วทำไมเหรอน็อตปีนี้ผมสีอ๋อผมสีเนาะน็อตเปิดศึกปิ๊กแล้วเนาะชอบมีคนเปิดศึกกับน็อตจังเลยอ่ะน็อตก็ชมว่าสวยอยู่แต่หน้ากูยังไม่แก่เนาะปีนี้ก็ได้มีพิธีกรรมแบบนี้เช่นเดียวกันก็สามารถใครก็ได้สามารถเข้าไปร่วมได้เช่นเดียวกันเข้าไปร่วมได้เขาเชื่อกันจริงนะสำหรับคนที่บูชาพระพิฆเนศเขาเชื่อว่าพระพิฆเนศเนี่ยเสด็จลงมาบนโลกมนุษย์จริงๆแล้วต้องขอพรถูกต้องไหมอุ๋ยถูกค่ะเนี่ยตลอด10วันที่ท่านลงมาเนี่ยขอคำอย่าขอแบบจับฉ่ายขอย้ำๆคำเดิมขออย่างเดียวที่เราอยากจะสำเร็จสมมติปีนึงอย่างเช่นแบบขอปีนี้ขอให้มีเงินเท่านี้ฉันก็แบบไม่เชื่อถ่ายอุ๋ยสิอันนี้เชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้นะฉันกูเหวอุ๋ยกูใช้หนี้หมดแล้วเนี่ยใช่กูไม่น่าจะเหลือหรอกเงินอ่ะฉันใช้หนี้ฉันหนี้แบบเกี้ยงเลยนะเนี่ยเหลือก็คิดว่าน่าจะเหลือสักแค่นี้น็อตนึกออกป่ะล่ะมันแค่นี้นึกออกป่ะปรากฏไปเปิดบัญชีดูอุ้ยมาจากไหนก็ไม่รู้กูเหลือจริงถามสิใช่จริงจริงคุยกันทุกวันอย่างเงี้ยเงินถูกกฎหมายเนาะไม่รู้ใครโอนเข้ามาแต่ละอย่ายกชื่อโอนพรีเซนเตอร์กูเยอะอะคันน็อตเชื่อเชื่อเชื่อก็ถามเฉยเฉยก็เห็นอยู่คนชนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกจะขออะไรอย่าไปขอจับชายใช่เช่นวันนี้คุณอยากจะแบบว่าจัดทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จก็ให้ประสบความสำเร็จแต่อย่าไปขอแบบที่มันเกินตัวจริงๆถูกไหมเอาที่มันมีโอกาสที่จะเป็นไปได้ในสิ่งที่เราทำอยู่ทำอยู่แล้วอะไรอย่างที่เราทำอยู่ซึ่งของที่ควรจะมีเขาบอกขนมราดูโมทกะราดูโมทกะผลไม้
ผลไม้หญ้าแพร่กี่อย่างมีจำนวนจำกัดไหมว่าต้องสีผลไม้อะไรเงี้ยมีกำหนดไหมคะอาจารย์ว่าผลไม้เนี่ยเป็นกล้วยอ้อยแบบเป็นผลไม้มงคลดีกว่าส้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ฉันชอบเนาะกี่อย่างคะอาจารย์แล้วแต่แล้วแต่เราแล้วแต่เราสะดวกเลยเพราะคนอินเดียเขาก็ไม่ได้ไว้เยอะนะเธอใช่ฉันเห็นคนอินเดียเขาเอาฉันเคยไปกับไปกับจริงๆเลยนะคนอินเดียเขาเอาแค่ส้มลูกเดียวเนี่ยมันอยู่ที่แรงศรัทธาล้วนๆเพราะว่าที่นู้นเขาไม่ได้จะมีอาหารเหลือเหมือนเราบางอันอ่ะเขาก็เอาลูกทับทิมอ่ะทับทิมเขาเรียกว่าทับทิมอินเดียวางแค่ลูกเดียวแล้วก็แต่เขาใช้การภาวนาจุดบางคนอ่ะบางคนไม่มีเงินเพราะคนอินเดียเขามีหลายวันนะถูกต้องไหมบางคนเขามีวันนะแค่แบบว่าจุดกัมยานแล้วทุกบ้านเนี่ยทุกบ้านที่มีพระเนตรจุดประทีปเขาก็เชื่อว่าทำยังไงก็ได้วันนั้นพระพิฆเนศอยู่บนโลกเนี้ยพระพิฆเนศเป็นเทพที่ใหญ่เขาขอให้เหมือนพระพิฆเนศมาที่บ้านของเขามาที่บริษัทของเขาอย่างเช่นบุคคลที่รวยเป็นอันดับหนึ่งของอินเดียเนี่ยเธอที่ดูว่าเป็นมิลเลนแอร์เนี่ยเขาก็จะสร้างพระพิฆเนศใหญ่เลยนะแล้วก็จะทำทานทุกวันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กลายเป็นเมืองมุมไบอีปามเคยไปกับฉันป่ะเธอได้ไปเนาะคือได้แบบว่าไปกันแบบทุกไอเก๋ไปด้วยเนาะนี่ฉันเอาไปหมดแล้วเธอไปกันมาหมดแล้วเมื่อก่อนเนี้ยอินเดียไม่ได้ไปง่ายๆนะชิคโอ้โหเมื่อก่อนฉันไปไปเหมือนกันเมื่อก่อนสมัยฉันยังชอบเดินทางอยู่เนี่ยโอ้ฉันเอาไปกันหมดอะแต่ตอนนี้แบบมันแก่แล้วนะเหนื่อยเนาะไม่อยากไปแล้วเพราะฉะนั้นพระพิฆเนศของอินเดียจริงๆอะเห็นเขาบอกปางนึงคือปางนั่งชิงช้าเธอเชื่อป่ะเธอเป็นเรื่องแปลกเมื่อก่อนฉันไปอินเดียฉันก็มาสิบยี่สิบเก๋จำได้ว่าฉันได้อีเก๋ไอ้ปางแบกมันแบบพระพิฆเนศนั่งชิงช้ายังอยู่ป่ะฉันเชื่อว่าไงรู้ป่ะคนที่พระพิฆเนศนั่งช้าหมายถึงความกันค้าขายความรวยความการเคลื่อนไหวงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องนั้นก็อยากจะแชร์เรื่องนี้ก็อยากจะแชร์